เอาล่ะในวิดีโอนี้นะครับขอขั้นโดยการสรุปนิดหนึ่งเรื่องของการทำงานนะครับเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยที่เราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับถ้าเข้าใจว่าการใช้งานกิจนะครับเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยทำยังไงบ้างสเต็ปแรกครับคือเราต้องคอมมิตก่อนถูกไหมสมมติเราเป็นโปรแกรมเมอร์หนึ่งนะครับบนเซิร์ฟเวอร์เรามีฟีเจอร์หนึ่งอยู่นะครับแล้วไอ้คนโปรแกรมเมอร์หนึ่งเนี่ยมันเขียนฟีเจอร์สองฟีเจอร์สามเพิ่มขึ้นเมื่อเขาเสร็จฟีเจอร์สองเขาอาจจะคอมมิตเสร็จฟีเจอร์3ก็อาจจะคอมมิตก็คือการเซฟข้อมูลการคอมมิตเนี่ยในเครื่องของเขานะครับในเครื่องของเขาหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมเมอร์คนที่1เนี่ยก็จะทำการส่งข้อมูลการคอมมิตเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า push นะครับ push ขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นเมื่อ push ขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3ของคนที่1เนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับถูกส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีฟีเจอร์เหมือนกับคนที่1มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนที่1เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ในเวลาเดียวกันย้อนไปย้อนมานี่แหละในเวลาเดียวกันถ้าเกิดโปรแกรมเมอร์คนที่2ที่ของเขาอ่ะเขามีแค่ฟีเจอร์4เขาจะส่งฟีเจอร์4ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับจะส่งขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ว่าเนื่องจากโปรแกรมเมอร์คนที่1เนี่ยเขาส่งขึ้นไปก่อนแล้วข้างบนมันมี1มี2มี3อยู่ๆคุณมี4คุณจะเอาขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกฎบอกว่าไม่ได้วิธีการคือโปรแกรมเมอร์คนที่2จะต้องดึงฟีเจอร์ที่มีคือฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3เนี่ยลงมาในเครื่องของเราก่อนนะครับลงมาในเครื่องของเราก่อนหลังจากนั้นเมื่อเครื่องของเรามี1 2 3เหมือนชาวบ้านแล้วแล้วตัวเองมี4เพิ่มขึ้นมาค่อยส่งตัวเนี้ยนะครับส่งตัวที่4push ขึ้นไปข้างบนนะครับ push ขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะมีฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3และฟีเจอร์4จากโปรแกรมเมอร์คนที่2นะครับจากนั้นนะครับถ้านายคนแรกต้องการจะเขียนฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้าไปนะครับอยู่ๆเขาจะ push ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าในโปรแกรมเมอร์2เนี่ยเขาเพิ่ง push ขึ้นมาใหม่กว่าวิธีการโปรแกรมเมอร์1ต้องทำการ pull ดึงลงมาก่อนอัปเดตตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยส่งขึ้นไปฉะนั้นสรุปง่ายๆครับวิธีการใช้คือของกิจนะครับ1คุณเขียนซอฟต์โค้ดแล้วคุณคอมมิตคอมมิตเสร็จแล้วพุชขึ้นไปข้างบนนะครับพุชขึ้นไปข้างบนแล้วถ้าคุณโปรแกรมเมอร์คนที่2ต้องการจะพุชบ้างนะครับสเต็ปแรกคือเช็คก่อนว่ามันข้างบนมันมีอะไรอยู่บ้างก็คืออาจจะใช้ fetch หรือใช้ดึงนะครับใช้ pull เนี่ยดึงข้อมูลลงมาอัปเดตในเครื่องตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วให้ตัวเองเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วค่อยส่งทำการพุชขึ้นไปนะครับฉะนั้นสรุปสั้นลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าจะพุชได้คือตัวเองอ่ะต้องมีเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์แล้วค่อยพุชตัวที่แตกต่างเพิ่มเติมอ่ะขึ้นไปนะครับเซิร์ฟเวอร์มีอะไรตัวเราต้องมีอันนั้นก่อนแล้วพอมีเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยส่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นหลักการก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับการพุชการพูลนะครับทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับยังมีเวลาตัววิดีโอไม่ได้ยาวมากขอเสริมนิดนึงก่อนว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเอาคร่าวๆสมมุติเราเขียนเสร็จโอ้โหวันทั้งวันเราคอมมิตมาไม่รู้กี่ครั้งสมมุติเราอาจจะคอมมิตมาหลายครั้งมากทั้งวันอาจจะคอมมิต 4-5 ครั้งมาละนะครับแล้วเรายังไม่เคยพุชขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยเพื่อนข้างๆเราที่ทำโปรเจกต์เดียวกันเขาอาจจะคอมมิตไปอีก 4-5 ครั้งเหมือนกันเขาอาจจะไม่เคยพุชขึ้นโปรเจกต์เลยก็ได้ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยก็ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะพุชขึ้นเซิร์ฟเวอร์สมมติอาจารย์เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่1นะครับอาจารย์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอาจารย์เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่1อาจารย์เขียนมาเยอะแยะมากมายอาจารย์พุชขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แน่นอนถ้าเซิร์ฟเวอร์กับอาจารย์มันตรงกันพุชขึ้นไปข้างบนมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าสมมติไอ้โปรแกรมเมอร์คนที่2เนี่ยมันมีฟีเจอร์กี่ตัวก็ไม่รู้นะครับกี่ตัวก็ไม่รู้มันก็จะส่งขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งขึ้นไปไม่ได้มันต้องทำการอัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาที่เครื่องตัวเองก่อนแล้วค่อยพุชของตัวเองขึ้นไปนะครับฉะนั้นครับวิธีการถ้าสมมุติมันเกิดข้อผิดพลาดมันต้องมานั่งแก้กันนะครับต้องแก้กันพอสมควรฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำเป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณีแต่ว่าควรทำครับควรทำก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่คุณเขียนโปรแกรมเสร็จคุณคอมมิตแล้วพุชขึ้นไปเลยครับคอมมิตแล้วก็พุชขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวคือพื้นที่เก็บข้อมูลจะมี 1,800 เวอร์ชันก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาก็คือคอมมิตปุ๊บคุณพุชขึ้นไปเลยนะครับข้อที่1ง่ายดีข้อที่2นะครับเมื่อคุณเลิกทำงานนะครับคุณทำงานไปเรื่อยในระหว่างวันคอมมิตเมื่อไหร่พุชไปวันนึงคุณอาจจะพุชไปหลายครั้งมาก
าจจะ5ครั้ง10ครั้งก็ได้นะครับเสร็จแล้ววันนี้โอเหนื่อยละเขียนโปรแกรมเหนื่อยละเรียบร้อยต้องการจะจบแล้ววันนี้เราไม่เขียนอะไรละนะครับเราไม่เขียนโปรแกรมอะไรละเราก็ทำการคอมมิตแล้วก็พุชครั้งสุดท้ายนะครับพุชครั้งสุดท้ายแล้วพอพุชขึ้นไปเสร็จปุ๊บจบการทำงานอย่าเพิ่งไปยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันต่อก็ปิดโปรแกรมกลับบ้านนะครับไปพักผ่อนให้เรียบร้อยเราเป็นโปรแกรมเมอร์คนที่1เราไปพักผ่อนเรียบร้อยละในทำนองเดียวกันโปรแกรมเมอร์คนที่2นะครับโปรแกรมเมอร์คนที่2ถ้าเขาจะพุชข้อมูลนะครับเขาเซฟเขาคอมมิตเสร็จเพื่อเขาจะพุชเขาก็ต้องเช็คบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่ามันอัปเดตไหมมากน้อยแค่ไหนต้องพูลลงมาก่อนแล้วค่อยเมิร์ชกันต้องรวมกันก่อนทำให้มันเท่าเทียมมันก่อนแล้วค่อยส่งขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับโปรแกรมเมอร์คนที่2เขาก็ต้องทำอย่างเงี้ยก็ต้องทำเหมือนกันคอมมิตเสร็จพุชคอมมิตแล้วก็พุชขึ้นไปนะครับถ้าทำแบบนี้เรื่อยๆระหว่าง2คน3คนในทีมนะครับมันจะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรฉะนั้นคอมมิตแล้วก็พุชขึ้นไปเลยนะครับส่วนตอนที่คนจะพุชคุณจะพุชไม่ได้ถ้าเกิดมันมีการอัปเดตอยู่คุณก็ต้องพูลมาก่อนแล้วค่อยพุชขึ้นไปอันนี้คือกฎข้อแนะนำข้อแรกคือคอมมิตปุ๊บพุชขึ้นไปเลยครับข้อแนะนำข้อที่2นะครับคืออย่าคอมมิตทั้งวันแล้วก็มาพุชทีเดียวตอนเลิกงานเพราะว่าในนี่เขาก็จะเขียนไว้อยู่เหมือนกันว่าถ้าคุณคอมมิตทีเดียวตอนเลิกงานอ่ะมันจะชนเวอร์ชันกับคนอื่นที่เขาทำงานอยู่ทั้งวันเช่นกันแล้วพอมันชนเราต้องแก้ไขการชนการขัดแย้งคือการคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นเราต้องมานั่งแก้ไขปรากฏว่าคุณจะได้กลับบ้านคุณก็จะไม่ได้กลับเพราะคุณคอมมิตงานหรือคุณพุชงานไม่ได้ฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยคอมมิตหรือว่าพุชตอนเลิกงานพอดีเป๊ะไม่ครับเขาจะเริ่มคอมมิตกันก็คือก่อนเลิกงานสักชั่วโมงนึงเขาเริ่มคอมมิตกันละแล้วมันเกิดปัญหาอะไรเรามีเวลาสักชั่วโมงนึงจะได้แก้ได้ความขัดแย้งต่างๆจะได้แก้ได้ถ้าคุณไปคอมมิตตอนเลิกงานหรือพุชตอนเลิกงานคุณจะไม่ได้เลิกครับคุณจะต้องเสียเวลาแก้สักพักนึงนะครับฉะนั้นอันนั้นคือข้อแนะนำข้อที่2ครับข้อที่1คอมมิตปุ๊บพุชเลยคอมมิตข้อที่2คืออย่าไปพุชตอนสุดท้ายทีเดียวคุณก่อนกลับบ้านงั้นคุณจะไม่ได้กลับอันที่3ครับในกรณีที่คุณกลับไปนอนบ้านแล้วตื่นขึ้นมากลับเข้ามานั่งทำงานอีกทีนึงนะครับกลับเข้ามานั่งทำงานอีกทีนึงในตอนเริ่มทำงานนะครับตอนเลิกงานเมื่อคืนคุณยังพุชขึ้นไปแล้วคุณก็กลับบ้านไปนอนตอนคุณเริ่มทำงานนะครับตอนเช้าคุณมาถึงก็แนะนำว่าให้พูลนะครับดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาอัปเดตในเครื่องเราก่อนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะในระหว่างที่คุณนอนเพื่อนคุณอาจจะอัปเดตอะไรก็ไปแล้วบ้างมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเริ่มต้นคุณต้องอัปเดตตัวโปรแกรมในเครื่องของคุณเนี่ยให้มันเหมือนกับบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนนั่นคือคุณต้องพูลมันลงมาก่อนนะครับแล้วคุณค่อยเริ่มทำงานแล้วในระหว่างนั้นก็เหมือนเดิมก็คอมมิตไปพุชไปคอมมิตไปพุชไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถทำงานพร้อมกัน2คนได้3คนได้4คนได้นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเล็กข้อน้อยอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็จะอธิบายอีกทีนึงนะครับ